นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับต้องบอกว่าพวกเราอยู่กันนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้ก็ยังคงมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับต้องบอกว่าเราไปกันมาเยอะมากหลายที่ไปกันมาเยอะมากจนแบบว่าต้องเอามาออกให้หมดให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหเห็นในเพจไปตั้งหลายที่ใช่แล้วทำไมเอามาออกทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนเข้าจะสู่เนื้อหาสาระครับผมขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับเนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เย้วันนี้ต้องบอกว่าเบรกสุดท้ายเป็นอะไรที่พี่บอมก็ไปมาพี่บอมโบ๊ทใช่พี่บอมพี่โบ๊ทก็ไปร่วมการขับขี่ขบวนคาราวานทัวริงกับบิ๊กวิงพระราม3ซึ่งเขาก็มีการเชิญชวนลูกค้าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกิจกรรมหลังการขายแน่นอนว่าเมื่อซื้อรถบิ๊กไบค์ไปแล้วหลายๆคนก็อยากจะออกทริปบ้างอยากจะลุยป่าอยากแล้วแต่สไตล์ของตัวรถเพราะนั้นเนี่ยบิ๊กวิงพระราม3เนี่ยนะครับเขาก็เลยตอบโจทย์ว่าอ่ะจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้าละกันก็เลยพาลูกค้าเนี่ยช่วงอากาศที่หนาวที่ผ่านมาเนี่ยก็พาลูกค้าไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์เห็นว่าฟันออกปากกันเลยทีเดียวฟันเหยินไม่ใช่ อากาศเย็น ควันนะครับไปภูทับเบิกนะครับเป็นบรรยากาศการขับขี่แบบขบวนคาราวานนะครับพี่บอมพี่บัวเขาก็ไปร่วมด้วยนะครับโดยใช้รถฮอนด้านี่แหละการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันซิว่านะครับกิจกรรมในวันนั้นกับฮอนด้าบิ๊กวิงเนี่ยมีความสนุกสนานเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวว่าแต่พี่บอมพี่โบ๊ทเลยพี่กิ๊งไปด้วยพี่กิ๊งก็ไปด้วยใช่พี่กิ๊งก็ไปด้วยงานนี้เป็นคอนเนคชั่นของพี่กิ๊งนะใช่เพราะพี่กิ๊งสนิทกับวิงพระราม3ใช่พี่กิ๊งไปด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมนี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็จะปิดเบรกกันด้วยคลิปกิจกรรมไม่เลยแล้วกันงับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณ Elf Motorprotect ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับ Big Bike ต้อง Elf นะครับแล้วพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับรายการ Speeder วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับRider ครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษครับออกทริปนะครับวันนี้เราเดินทางร่วมกับ Honda Big Wing พระราม3เขาจัดทริปขึ้นมาแล้วก็เขาได้เชิญเรามาเขาบอกว่าเป็นทริปขอบคุณลูกค้าพาลูกค้าไปเที่ยวเดินทางกรุงเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อตอนที่โรงแรมเขาค้อไอแลนด์2คืนนะส่วนผมกับพี่โต๊ะนะวันนี้เราเดินทางร่วมทริปไปเขาด้วยครับวันนี้เจ้ายางพาราที่เราใช้วันนี้ครับที่ผมใช้ Honda CDX340 นี่ครับหน้านี้รถไปแบบชิลๆมีเพลงฟังครับผมส่วนผมก็พอดีออกแล้วคลาสสิกกับ CB 1100ฮะอันนี้เป็นการย้อนยุคแนวแบบเรโทรใช่ก็นี้แต่งตัวมาให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันว่าสมรรถนะของ2คันนี้ขับขี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังที่เห็นแล้วว่าการเดินทางครั้งนี้มีรถตำรวจนำก็ตามก็เรียกว่าแล้วก็มีรถเซอร์วิสมีรถตู้ตามเขาบอกไม่ไหวก็ขึ้นเซอร์วิสไปเชื่อว่าจากหวังว่าอากาศคงไม่ร้อนภาวนาอย่าให้ร้อนมากแล้วก็เราไม่ได้หวังไม่ตกไม่ได้หวังว่าจะหนาวนะขอแค่ไม่ร้อนขอแค่ไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกบรรยากาศการเดินทางในทริปครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องติดตามนะกับทริปนี้
ผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เขาค้อไฮแลนด์รีสอร์ทเป็นที่พักของเรานะฮะครับผมแล้วก็มาโดยสวัสดิภาพครับผมโดนฝนเล็กน้อยเปลี่ยนนิดๆแต่เกมเปลี่ยนหน่อยก็ตอนนี้อยู่กับพี่ยศเจ้าของ Honda Big Wing พระราม3สวัสดีครับพี่ยศครับสวัสดี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 ครับเป็นไงครับพี่เรื่องทำทริปนี่คือปกติเนี่ยเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับจัดมาหลายครั้งแล้วก็คือนโยบายของเราคือมันก็คืนกำไรให้ลูกค้ามีกิจกรรมเพื่อมีเซฟตี้มีตำรวจนำให้ลูกค้าขับรถอย่างปลอดภัยวันนี้เราเดินทางขึ้นมาถึงที่เขาค้อใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีเดินทางต่อไปที่ไหนบ้างนะพี่บอสไปวังโรมไปปูท็อปเบิร์ดอ่าฮะเราก็จะแวะไหว้พระแล้วก็ลงทางเส้นพิซซูโร่ก็ย้อนกลับเข้าทางนครสวรรค์สายเสียสายเหนือเรื่องราวของภาพรวมดีกว่าพี่ฮอนด้าบิ๊กวิงพระราม3ครับถามพี่รถแบบภาพรวมๆตอนนี้ก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่ารถเราขาดไม่มีเพราะว่ากำลังผลิตของ Honda เนี่ยตอนนี้ทำให้ไม่ทันก็จะโดนลูกค้าคอมเพนเยอะก็ต้องขออภัยด้วยเอารุ่นที่ขายดีหน่อยพี่ตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้จะเป็นตัวรีเบลครับรีเบล500แล้วก็ลูกค้าก็รอตัว CB กับ CDR 650ตัวใหม่อือแล้วทางบิ๊กวิงพระราม3มีตอนนี้มีโปรโมชั่นหรือมีอะไรที่น่าสนยังไงบ้างครับสำหรับคนตอนนี้คนใช้ Honda อยู่ครับแล้วก็มีแคมเปญเพิ่มตัวพิเศษครับแล้วก็ฟรีประกันรถหายทะเบียนมลบครับแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ถึง 10,000 อือก็เยอะนะ 5,000 ถึง 10,000 ก็แล้วแต่รุ่นเรียกว่าจัดเต็มนะครับนี่ได้ยินดีต้อนรับแล้วต้องติดต่อทางไหนฮะติดตามได้ทาง Facebook นะครับบิ๊กวิงพระราม3เป็น Facebook บิ๊กวิงพระราม3ติดตามข่าวสารเบื่อแล้วไปร่วมทริปกับพี่ยศสำหรับกิจกรรมวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวมันยังมีต่อแล้วก็บอกว่าใครจะไปรู้ว่าถ้าบอกไม่มีใครเชื่อแล้วว่าเราเดินเจอฝนเนี่ยอยู่ดีๆฝนตกซะงั้นแล้วบอกว่าที่นี่ก็ถือว่าอากาศเย็นสบายอาจจะเป็นเพราะฝนตกนี่มันอาจจะมีส่วนถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าอาจจะได้เห็นหมอกไหมเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าความร้อนมาโดนไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นดูว่าจะได้เห็นหมอกไหมนะครับแล้วก็ติดตามดูบรรยากาศของทริปนี้นะครับว่าเราจะเดินทางต่อไปที่ไหนกับภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมครับ